สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำสูตรหมักหมูแดดเดียวนะคะเมนูทำกินทำขายได้เลยค่ะเนื้อนุ่มๆฉ่ำๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนผสมค่ะก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะหั่นเป็นเส้นๆหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเล็กใหญ่ได้ตามความชอบเลยค่ะจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะคะสันนอกสันในนะคะเนื้อแดงได้หมดค่ะตามความชอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะใส่รสดีลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่เกลือค่ะเป็นเกลือแกงนะคะพริกไทยเม็ดขาวนะคะตำค่ะตำพอหยาบๆค่ะจากนั้นคุณแม่ก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งเราก็ล้างมือให้สะอาดค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใช้เวลานวดอยู่ที่10นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาซึมเข้าไปในเนื้อหมูจ้าค่ะคุณแม่ก็นวดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะครบเวลาแล้วนะคะ10นาทีต่อไปคุณแม่ก็จะนำมาเรียงใส่กระด้งค่ะเพื่อที่จะนำไปตากแดดนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ขอตัวเรียงไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะค่ะพอคุณแม่เลี้ยงใส่กระด้งเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็จะนำไปตากแดดค่ะรอบแรกนะคะคุณแม่ก็จะใช้เวลาตากอยู่ที่2ชั่วโมงค่ะวันนี้แดดแรงนะคะนี่ค่ะพอตากครบ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากลับเป็นรอบที่2นะคะค่ะพอคุณแม่ตากมาครบ2ชั่วโมงแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมากลับหมูกันนะคะนี่ค่ะเอาแห้งประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแห้งประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแห้งมากค่ะประมาณนี้เราก็จะกลับกันเลยค่ะนี่นะคะแห้งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะกลับไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะรอบที่2นะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่30นาทีค่ะเพราะว่าวันนี้แดดแรงนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะคุณแม่ก็ตากรอบที่2นะคะครบ30นาทีแล้วนะคะก็จะเอาแห้งประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแห้งมากนะคะเพราะว่าเวลาเรานำไปทอดก็อาจจะแห้งจนเกินไปจะทำให้ไม่อร่อยนะคะเอาแห้งประมาณนี้ค่ะแห้งด้านนอกแต่ด้านในยังนุ่มๆอยู่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเก็บใส่กล่องนะคะเก็บใส่กล่องแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเพราะว่าหมูของเรายังแห้งไม่ดีนะคะวิธีเก็บรักษาคือเก็บใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรหมักหมูแดดเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะ